ใหม่ Yamaha Fazio Hybrid Connected รถจักรยานยนต์ออโตเมติกแฟชั่นดีไซน์เทรดดี้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมแล้วต้องขับได้ที่ศูนย์ Yamaha รัตนเภสัชยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056-701-777 All New Yamaha Fazio New Style My Gen ขวัญใจสำหรับคนมีรายได้น้อยห่อหมกเพียงแค่ราคา10บาทเท่านั้นซึ่งเปิดขายทุกวันอยู่ภายในซอยเข้าโรงเรียนบึง 3,000 วิทยาคมอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ร้านนี้ชื่อว่าร้านห่อหมกแม่แช่มครับเป็นร้านที่ครองใจคนมีรายได้น้อยทั้งอิ่มทั้งอร่อยในราคาสุดถูกเพียงห่อละ 10-20 บาทแต่ว่าเต็มไปด้วยปริมาณและคุณภาพที่อัดแน่นล้นห่อจนทำให้ผู้บริโภคติดอกติดใจแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางสุนันท์อยู่ถมยาอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่359หมู่3ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าของร้านห่อหมกแม่แช่มบอกว่าเมื่อช่วงโควิดเริ่มระบาดรอบ2ตนเองกับสามีรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วว่างไม่มีอะไรทำประกอบกับอยากแบ่งเบาภาระของลูกหลานจึงชวนกันสองตายายทำห่อหมกขายเนื่องจากเป็นคนที่ชื่นชอบในการทานห่อหมกอยู่แล้วจึงมีความถนัดและมีสูตรแห่งความอร่อยเฉพาะตัวโดยเลือกใช้พริกแกงที่สดใหม่รสชาติพอดีนำมานวดกับเครื่องแกงให้ซึมเข้ากับเนื้อปลาซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการส่วนใบยอที่นำมาใช้จะรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนเพราะว่ามีราคาถูกนำมาคัดเอาแต่ใบที่ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปเมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดก็นำมาห่อใส่ใบตองเริ่มนึ่งจนสุกโดยทำมาแล้วประมาณ120ห่อก่อนนำออกมาเปิดร้านขายในราคาขวัญใจคนรายได้น้อยห่อหมกปลากรายขายห่อละ10บาทห่อหมกปลาช่อนขายห่อละ20บาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพดขายถุงละ20บาทเท่านั้นขายตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายจนขายหมดทุกวันส่วนกำไรนั้นถือว่าไม่มากมายแค่พออยู่ได้แต่ก็รู้สึกดีที่ได้แบ่งปันให้กับคนมีรายได้น้อยได้ทานอิ่มในราคาแค่นี้คุณสุนันท์บอกว่าตนอยากให้ลูกค้าได้ทานของถูกและอยากช่วยเหลือกันในส่วนของกำไรนั้นไม่เน้นเท่าไหร่ไม่ขาดทุนพอแค่นี้ก็อยู่กันได้แล้วสองคนตายายซึ่งตนขายห่อหมกปลากรายในราคาห่อละ10บาทและห่อหมกปลาช่อนราคาห่อละ20บาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพดขายชุดละ20บาทเท่ากันตนขายตั้งแต่ช่วงโควิดรอบ2ผ่านมาในส่วนของผลตอบรับนั้นเรียกว่าพออยู่ได้ขายหมดทุกวันครับทางด้านทอดมันนะครับทอดมันมีอะไรบ้างทอดมันปลากรายชุดละ20จ้ะข้าวโพด20ขายเป็นถุงป้ามันถุงเป็นชุด20บาทถุงละ20บาทแล้วทางด้านเราคือเราทำมานานยังครับก็ทำมาก็นานแล้วค่ะก็ตั้งแต่โควิดรอบ2นี่ตาลงก็ออกมาขายแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็อยู่ได้จ้ะก็อยู่ได้คือก็ขายหมดทุกวันหมดทุกวันค่ะข้าวโพดจะไอ้ข้าวโพดจะอร่อยนะเยอะไหมทอดมันปลากรายก่อนมีไปต้มเนื้อนะมีไปต้มเนื้อว่าของหมูไปกินนอนนี่อ่ะน่าจะนอนนี่ไม่ได้เก็บสมบัติไงมานอนพวกนี้เนี่ยไม่ได้แล้วเก็บไม่ได้หรอกภาระของลูกหลานจึงชวนกันสองตายายทำห่อหมกขายเนื่องจากเป็นคนที่ชื่นชอบในการทานห่อหมกอยู่แล้วจึงมีความถนัดและมีสูตรแห่งความอร่อยเฉพาะตัวโดยเลือกใช้พริกแกงที่สดใหม่รสชาติพอดีนำมานวดกับเครื่องแกงให้ซึมเข้ากับเนื้อปลาซึ่งในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ได้รสชาติที่ต้องการ
ส่วนใบยอที่นำมาใช้จะรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนเพราะว่ามีราคาถูกนำมาคัดเอาแต่ใบที่ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปเมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดก็นำมาห่อใส่ใบตองเริ่มนึ่งจนสุกโดยทำละประมาณ120ห่อก่อนนำออกมาเปิดร้านขายในราคาขวัญใจคนรายได้น้อยห่อหมกปลากรายขายห่อละ10บาทห่อหมกปลาช่อนขายห่อละ20บาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพดขายถุงละ20บาทเท่านั้นขายตั้งแต่ช่วงบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายจนขายหมดทุกวันส่วนกำไรนั้นถือว่าไม่มากมายแค่พออยู่ได้แต่ก็รู้สึกดีที่ได้แบ่งปันให้กับคนมีรายได้น้อยได้ทานอิ่มในราคาแค่นี้คุณสุนันท์บอกว่าตนอยากให้ลูกค้าได้ทานของถูกและอยากช่วยเหลือกันในส่วนของกำไรนั้นไม่เน้นเท่าไหร่ไม่ขาดทุนพอแค่นี้ก็อยู่กันได้แล้วสองคนตายายซึ่งตนขายห่อหมกปลากรายในราคาห่อละ10บาทและห่อหมกปลาช่อนราคาห่อละ20บาทส่วนทอดมันปลากรายกับทอดมันข้าวโพดขายชุดละ20บาทเท่ากันตนขายตั้งแต่ช่วงโควิดรอบ2ผ่านมาในส่วนของผลตอบรับนั้นเรียกว่าพออยู่ได้ขายหมดทุกวันครับที่เรามาขายห่อหมกห่อละ10บาทเนี่ยได้แรงบันดาลใจยังไงครับโอ้อยากให้ลูกค้าทานของที่ถูกแล้วก็พอช่วยเหลือลูกค้าได้ค่ะอ๋อแล้วทางด้านกำไรเราครับกำไรนี่ไม่เน้นเท่าไหร่ค่ะก็คือก็พออยู่ได้ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนสองการยายพออยู่ได้อ๋อแล้วมีอะไรมั่งครับมีห่อหมกอะไรนะก็มีห่อหมกปลากรายห่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลากรายเราขายห่อละเท่าไหร่ครับปลากรายสิบบาทค่ะปลาช่อนยี่สิบบาทอ๋อปลากรายสิบบาทซึ่งสมัยนี้หากินไม่ได้แล้วเนาะค่ะครับแล้วทางด้านทอดมันนะครับทอดมันมีอะไรมั่งทอดมันปลากรายชุดละ20จ้ะข้าวโพด20อ๋อขายเป็นถุงค่ะมันถุงเป็นชุด20บาทถุงละ20บาทแล้วทางด้านเราคือเราทำมานานยังครับก็ทำมาก็นานแล้วค่ะก็ตั้งแต่โควิดรอบ2นี่ตาลงก็ออกมาขายอ๋อแล้วคนตอบรับเป็นยังไงมั้งครับก็อยู่ได้จ้ะพออยู่ได้คือก็ขายหมดทุกวันหมดทุกวันค่ะ